300เป็น limited edition เลยใช่ที่นี่ป่ะที่นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วตัวนี้เป็น GL ครับผม GL Vespa GL เป็นตัว limited ปี1963ครับผม1963ออกมารุ่นเดียวครับผมซึ่งเรียกได้ว่าที่เรายังเป็นมากเป็นวุ้นอยู่แล้วเป็นฝนเป็นลมอยู่เลยนะใช่ครับพี่ชื่ออะไรยังไม่นามตัวเลยชื่อบอยครับบอยตั้งเตรียมเจ๊งครับทำไมต้องตั้งเตรียมเจ๊งอ่ะอ๋อตั้งเตรียมเจ๊งเขาเปิดร้านตั้งเตรียมเจ๊งอยู่ครับเฮ้ยเป็นร้านอะไรเป็นร้านอะไรร้านเวสป้าครับผมร้านซ่อมรถเวสป้าของผู้ไปรุ่นผมแล้วเดียวกันครับผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไงบอกหน้ามหาลัยธุรกิจบัณฑิตครับเฮ้ยใกล้ใกล้บ้านเราเลยตอนนี้เดี๋ยวครับนั่งนี่กลับไงเอออยู่ประชาชื่นทองใกล้ใกล้ฮะอ๋อใกล้มากเลยขายอะไรบ้างยังไงบ้างผมรับซ่อมแล้วก็ซื้อรถขายรถแต่งรถขายครับอยากได้อะไรก็ไปที่นี่ได้ได้ครับอย่างนี้แสดงว่าผ่านรถมาเยอะผ่านมาเยอะแสดงว่าคันนี้ต้องมีอะไรดีไปติดอกติดใจทำไมคันนี้เออทำไมถึงคันนี้ต้องติดใจที่ว่ามันเป็นรูปทรงของหัวเหรียญแล้วต้องหัวเหรียญนี่เป็นคาแรคเตอร์เขาเลยครับผมเวสป้าส่วนมากจะเป็นหัวกลมอ๋อครับผมจะเป็นรุ่นที่มีหัวเหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวดิมิเต็ดที่ออกมาแค่รุ่นเดียวครับผมออกมาดิมิเต็ดคันนะเออใช่ครับออกมากี่คันออกมาทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าคันครับผมแต่ก็ทุนน้อยมากนะครับน้อยจริงแล้วแถมมันรุ่นเก่ามากอ่ะแล้วมันหาได้เหรอหาได้ครับผมก็คือตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะไปเอามาจากไหนตอนนั้นไม่ได้มาตอนนั้นก็คือไปรู้จักกับรุ่นที่เขาเล่นอยู่แล้วครับผมก็เลยถือตังไปจีบเอาครับจีบนานไหมนานไหมจีบประมาณ5เดือนครับโอ้โหนานมากนานครับสภาพมายังไงคะสภาพนี่แบบแย่มาเป็นสนิมมาเลยฮะวันนี้มาพอใหม่หมดเลยว่ากันเถอะเป็นเวสป้าอิตาลีแต่ว่าสนิมไทยฮะสนิมไทยใช่ครับอีพอร์ตอิตาลีแต่สนิมไทยมันนานไหมกว่าที่จะได้สภาพแบบนี้นานเลยครับทำเกือบปีเหมือนกันครับแล้วได้เขามากี่ปีแล้วได้มาประมาณ10ปีครับโอ้ยแสดงว่าเล่นมานานมากมากมากแล้วเนี่ยนี่แสดงว่าอยู่กันนานขนาดนั้นใช่ครับมากเลยเรียกว่าเป็นลูกรักแล้วก็ทำซ่อมเองฝึกทำเองจนเป็นแล้วก็เปิดร้านต่อคือคันนี้เลยหรือเปล่าคันนี้เลยครับฝึกมาตั้งแต่แรกใช่ครับมีความรู้อะไรมาก่อนหรือเปล่าเกี่ยวกับไม่มีเลยครับผมโดนหลอกหมดเยอะครับโอ้ยโดนหลอกมาเยอะเจ็บมาเยอะใช่ครับนี่ฝากไปถึงท่านผู้ชมที่แบบอยากจะเริ่มแบบพี่ตอนก่อนแล้วอยากจะเริ่มคือแบบเบื้องต้นเลยคือศึกษาก่อนศึกษาก่อนแล้วก็เก็บตังค์เพื่อไปซื้อมาแล้วก็ค่อยมาศึกษาอีกทีนึงว่าต้องใช้ยังไงศึกษาร้านซ่อมครับผมไปศึกษายังไงที่ไหนอ่ะผมอยากรู้ทางของกลุ่ม Facebook จะมีครับผมเอออย่างนี้มันง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อก่อนจะไม่มีนะหรือว่ามารวมกลุ่มกับกลุ่มไทยสไตล์ก็ได้เนาะมาได้เปลี่ยนพูดคุยกันไทยสไตล์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รวบรวมกลุ่มหลายๆกลุ่มมารวมกันครับครับผมซึ่งไม่มีว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้คือมารวมกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อของเวสป้านะฮะแล้วก็แลมเบต้าครับก็มารวมกันเพื่อให้เราได้เฉลี่ยความรู้กันเฉลี่ยได้ครับแลมเปลี่ยนกันเลยค่ะเออแล้วหนูคันนี้นี่มีชื่อเปล่าเอ่ยมีชื่อคันนี้มีมั้ยหรือไม่มีชื่ออีฟ้าครับทำไมอ่ะน้องอีฟ้าผมว่ามันออกม่วงๆว่ะไม่ใช่ถ้ามองเป็นม่วงหนูว่ามองเป็นม่วงจริงๆมันเป็นสีอะไรมันเป็นสีน้ำเงินอมสีทำเองป่ะคะทำเองครับผมทำไมต้องเป็นสีนี้ทำไมครับให้ช่างเขาออกแบบครับพอดีรู้จักกับลูกที่ที่อยู่ออสเตรเลียเขาออกแบบสีให้ว่าไม่เหมือนไทยใช่ครับแล้วรุ่นนี้นี่จะปรับแต่งตรงไหนแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็จะติดพวกฝาล้อพวกฝาล้อตั้งเดิมครับผมนี่ฮะแล้วก็พวกเครื่องบินพวกของอินพอร์ตต่างๆครับแล้วก็สำคัญก็ติดสติ๊กเกอร์ติดแก๊งฮะแก๊งอะไรแก๊งอะไรชื่อเป็นแก๊งชื่อแก๊งสกูตเตอร์ไลน์ครับผมแล้วก็เป็นยี่ห้อของร้านไงก็แวะเวียนไปร้านที่เขาก็ได้นะใช่ครับไปได้ใครอยากจะเริ่มเล่นเวสต้านี่ไปศึกษาได้เลยได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูคันที่เรียกว่าเป็นตัวแบบว่าสมัยล่าสุดก็ไม่ถือว่าล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคุณภาพที่แบบว่าโหเปรียบๆอีกใบเลยนะคุณ300,000 กว่าไปดูกันเลย
Witherspoon she's the prom queen Bill Gates captain of the มาอยู่ที่คันนี้ท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นสีดำด้านดุๆเลยทีเดียวใช่นะเดี๋ยวแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อวิจักครับชื่อเล่นชื่อแนนอยู่ในกลุ่มเวสป้าเฟลลี่ครับคุณแนนครับเฟลลี่แสดงว่าเฟลลี่ทุกคนเลยใช่ครับผมธรรมดาครับรวมตัวกันได้ยังไงคะเป็นรวมตัวกันโดยความชอบในการขี่เวสป้ารุ่นใหม่ก็คือเป็นนิวเวสป้าตัวนี้ครับแสดงว่ามีแต่นิวเวสป้าเลยใช่ครับในกลุ่มแต่ว่าถ้าใครจะขี่ตัวเก่าเข้ามาก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนิวเวสป้ามากกว่าครับไปเจอกันอะไรยังไงที่ไหนก็คือเราก็จะมีเว็บเพจอยู่ของเราคือเป็นเว็บเพจคือเว็บป้าเฟนนี่ที่เราจะนัดคุยกันนัดเจอกันว่าเราจะมาที่ไหนอะไรยังไงนะคลิปไหนออกคลิปที่ไหนก็คือเราจะส่วนใหญ่เราอยู่ที่เพจครับแต่เมื่อก่อนเรารวมกันอยู่ที่ด่านพลูแต่ที่นั่นเขาปิดไปเราปิดไปแล้วย้ายมาที่นี่แทนก็เลยมารวมกับไทยสายนี่แหละครับล่าสุดเลยที่กำลังจะไปนี่คือเดือนหน้าไปที่หาดเจ้าเหลาจังหวัดกาญจนบุรีครับก็คือเป็นทริปใหญ่ของประจำกลุ่มแต่ปกติแล้วทุกๆปีเราก็จะมีทริปออกกันอยู่แล้วครับทุกปีปีก่อนๆไปที่ไหนกันบ้างปีก่อนๆอย่างล่าสุดนี้ก็จะคือไปที่3,600จังหวัดอุบลราชธานีครับได้นะก่อนหน้าใช่ครับผมประมาณ700โลได้ก็ไปประมาณเกือบ50,000 ชั้นได้อุ้ยเยอะมากขี่ไปเรื่อยๆถามหน่อยว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอย่างนั้นมันมีปัญหาบ้างไหมสำหรับนิวเวสป้ารุ่นใหม่ต้องบอกกันเลยว่าก็คือเทคโนโลยีก็คล้ายเครื่อง AT ก็คือคล้ายสกูตเตอร์บ้านเราครับผมนีโน่สกูตเตอร์อะไรพวกนี้เครื่องมันเลยไม่ค่อยมีปัญหาถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะมีหม้อน้ำอยู่ด้านข้างตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวเล็กก็จะไม่มีหม้อน้ำจะเป็น150ธรรมดาแต่สามารถไปได้ทั่วประเทศไทยโดยการยืนยันจากเวสป้าเฟลลี่นี่แหละพูดถึงคันนี้เป็นรุ่นอะไรยังไงนะครับอันนี้คือชื่อรุ่นว่า GTS 300อันนี้เลยใช่ไหมสีเทาด้านที่ผมเล่นมาซึ่งมาตั้งแต่ไม่ใช่นะนั่นคือเครื่องตรวจวัตถุระเบิดใช่ครับไอ้ GTS 300คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ถ้าสไตล์การตกแต่งสไตล์เดิมๆสไตล์ด่านก็จะเป็นแบบคันสีส้มนี่อันนี้จะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นอีกการที่อีดิชั่นเพราะว่าเป็นเรื่องของสีนะครับมีสีเทาด้านดำด้านแล้วก็ต้มลิมิเต็ดนี่ลิมิเต็ดแค่ไหนมีกี่คันแค่ไหนถ้าในเมืองไทยถ้านับได้จริงๆก็ไม่เกิน20คันในประเทศไทยเฮ้ยเพราะมันแต่ละปีด้วยอันนี้ปี2012อันนี้2013เนี่ยครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็จะเป็นแบบนี้เลยสีส้มสีแบบเด่นมากเลยนะโดดเด่นที่มาตะไกถ้าสำหรับคันนู้นสีเขียวสีเขาเรียกว่าเป็นสีมะนาวมากกว่าครับเขียวมะนาวใช่ครับจะเป็นเครื่อง3ปีเป็นยังไง3วาล์วครับก็คือ3วาล์ว ID 2 ID 1ครับผมปกติรถทั่วไปจะเป็นแค่2วาล์วนะครับตอนนี้อันนี้จะเป็นเทคโนโลยีของทาง Westario เขานี่แหละครับคือเทคโนโลยีตัวใหม่เดี๋ยวมาดูคันเล็กบ้างดีกว่านะได้ครับตัวเล็กกันบ้างดีกว่าค่ะ Mary Kate lose all that weight and Katie had a baby so I guess time straight เราก็มาอยู่กับคันเรียกว่ารุ่นเล็กแต่ว่าราคาก็ไม่เล็กเหมือนกันแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อโยงครับก็ขับตัวเวสป้าตัวนี้นะครับเรียกว่าเวสป้ารุ่น LX 150 cc แล้วมันต่างจากคันนั้นยังไงต่างจากคันนั้นตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวเล็กกว่าครับผมจะมี cc อยู่แค่150 cc ถ้าคันนั้นจะเป็น300ตัวบอดี้ก็จะเล็กกว่าแต่ว่ามันคล้ายๆกันเลยอ่ะผมดูแล้วสีเดียวกันเปล่าเลยสีเดียวกันไหมตัวนี้ครับจะเป็นตัวแรกเพราะว่าจะเป็นตัวที่เป็นใช้คาร์บูเรเตอร์อันนี้ใช้คาร์บูอยู่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ครับก็คือถ้าเป็นตัวใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวของหัวฉีดตัวการใช้งานก็จะเหมือนกันปิดอย่างเดียวเหมือนกันครับผมจะเป็นตัวของออโต้ปิดอย่างเดียวเหมือนกันมันมีอะไรพิเศษนี่ผมแอบเห็นอันนี้นิดนึงมันคืออะไรครับตัวนี้นะครับอาจจะคิดว่าตัวนี้มันคือตัวที่เอาไว้จับตัวของโทรศัพท์ GPS ผมก็ว่าเฮ้ยติดเอาไว้ผ้าม่านหรือเปล่าครับผมจริงๆแล้วมันจะมีตัวขาจับอยู่ตัวนึงอยู่ด้านในรถนั่นแหละเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อถงทางเหมือนหน้าจอแอดวานของเราไงอุปกรณ์เสริมแต่นี่คืออะไรดูสิครับผมจะไม่ขาจับก็ขนาดนี้ขาจับจะใส่สมาร์ทโฟนก็ว่ากันไปเฮ้ยแล้วนี่มันมากับตัวรถหรือเปล่าไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นตัวติดตั้งเพิ่มเฮ้ยเอาตัวติดตั้งเพิ่มก็คือเราก็เอาโทรศัพท์อ๋อเฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าคุณออกไปไหนแบ
ต่างจังหวัดที่คุณไม่รู้บ่อยเนี่ยใช่ครับออกไปต่างจังหวัดที่ไม่รู้บ่อยในกรุงเทพบางทีไม่รู้ก็ใช้งานได้เหมือนกันแล้วต่างรถติดก็แชทไลน์กับแฟนกันไปนู่นแชทไลน์อย่างนี้แสดงว่าไปมาหลายที่แล้วคันนี้เพราะว่าไปที่ที่ไม่รู้บ่อยใช่ครับที่ที่ไม่รู้นี่คือที่ไหนที่ไม่รู้อ่ะครับโอ้โหถ้าไปต่างจังหวัดนะครับไม่รู้สักจังหวัดก็คือเราใช้ตัวนี้ครับอาจจะจับ GPS บ้างอะไรนี้บ้างนะครับผมในตัวของการชาร์จแบตก็คือเราจะมีตัวที่เพิ่มขึ้นมาเฮ้ยไฮโซคืออะไรครับผมตัวนี้จะเป็นเอาเลทครับอันนี้มาชาร์จ12โวลต์ตัวเครื่องเลยป่ะคะไม่มาครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเหมือนกันไอ้ไฮโซครับผมก็คือตอนเราชาร์จแบตอาจจะหมดเราเก็บชาร์จไม่เป็นรถยนต์เลยอะเก๋มากนี่ถ้าเกิดติดแอร์นี่ใช่เลยเนี่ยนี่อยากแล้วอยากจะทำอยากแต่งอะไรกันอีกตัวนี้อ่ะครับก็คือของผมตัวนี้จะแต่งเป็นแนวเลสซิ่งก็คือจะซิ่งๆหน่อยจะดูตัวของกระจกอะไรแบบนี้เลสซิ่งหน่อยอันเล็กๆน่ารักน่ารักมันเห็นนะเนี่ยมันเห็นมันมองเห็นครับมองเห็นจริงๆแล้วมองเห็นครับผมถ้าไปนั่งจริงๆอ่ะจะมองเห็นหัวเขาสิไอ้นี่คืออะไรสีดำเชียวตายเลยนี่ก็จะเป็นโทนของสีดำตายเขาว่าทำไมถึงเป็นสีนี้คุณแต่งตัวอะไรก็แบบเข้ากับให้มันเข้ากับรถตลาดใช่ครับคือรถเลยให้เข้ากับจากตัวจากที่บอกนะครับรถเนี่ยมันจะแสดงถึงตัวตนของเราส่วนมากการเราขับรถเนี่ยมันก็จะแสดงถึงตัวตนของเราว่าตัวตนของเราเป็นยังไงเราก็จะขับรถตามนั้นอันนี้สีดำแสดงว่าสายดำสายโหดไม่ใช่สายโหดนี่รถตลาดอันนี้ถามก่อนว่าคือคุณแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าซื้อรถมาแล้วแต่งตัวให้ใช่ครับรถก็คือสไตล์การใช้ชีวิตเป็นอยู่แล้วครับก็เลยไปสอยแล้วตัวที่มาครับผมรถขนาดอาจจะดูเป็นซิ่งๆแต่จริงๆแล้วอะครับรถมันขับไม่เร็วอะครับขับในเมืองก็คือเราใช้ความปลอดภัยมากกว่าความเร็วความเร็วได้มากที่สุดเท่าไหร่คะความเร็วอะครับถ้าใช้ในการออกทริปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ100-110ครับผมเพราะว่ารถตัวเนี้ยเราเต็มที่เลยนะครับจะวิ่งก็ไม่เกิน120ครับผมตามสเปคเครื่องยนต์ของมันนะครับจะวิ่งไม่เกิน120อ้าวถ้าอย่างคันนี้แบบ300ใช่ครับ300ถ้าอย่างนั้นโอ้โหถ้าคันนั้นจะวิ่งประมาณ130-140ครับผมความเร็วก็จะแตกต่างกันไปมันจะได้ตรงช่วงทอร์กตอนออกตัวจะทอร์กมันจะเยอะกว่าแต่ว่าก็ขับรวมกันเป็นกลุ่มใช่ครับก็คือการที่เรารวมกลุ่มไปกันเราจะถือสติที่ว่าเราไปด้วยกันเรากลับด้วยกันก็คือเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดูแลกันละกันเยี่ยมครับเยี่ยมครับเราจะดูแลกันละกันไปด้วยกันเรื่อยๆครับแล้วอย่างคันนี้แหละครับผมเห็นครับไม่อันนี้มันหน้าตามันแตกต่างกันเลยนะโอเคมันก็อย่างที่บอกครับตัวของเวสป้าก็คือตัวนี้จะเป็นตัวของ LX ครับผม LX เนี่ยจะคือไฟโคมไฟจะเป็นลักษณะโคมถ้าตัวหน้าครับเขาจะเรียกว่าเวสป้า S เป็นยังไงก็คือจะเป็นไฟเหลี่ยมตัวทรงจะเป็นแบบเลสติ้งขึ้นครับผมอาจจะเลสติ้งกว่าตัวธรรมดาถ้าตัวนี้มันจะดูแบบมีกระเป๋าหน้าครับผมเปิดกระเป๋าหน้าได้กระเป๋าสามารถใส่ของได้เฮ้ยพี่อ่ะท่านเสริมเขาเยอะมากเลยอ่ะจะเป็นตัวที่ติดมากับรถอยู่แล้วครับครับจะเป็นมีกระเป๋าหน้าถ้าอย่างถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นเลสซิ่งขึ้นก็ไม่มีใส่แค่ช่องใส่ของอย่างนี้มันเบากว่าแรงกว่าเบากว่าไหมใช่ใช่เครื่องเดียวกันครับเครื่องจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่ว่าตัวนั้นมันจะใหม่กว่าตรงที่เป็นสามวาล์วตัวบล็อกเครื่องก็จะเปลี่ยนไปอันนี้คือตัวใหม่กว่าไหมนะใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่ครับปีนี้ปีล่าสุดครับปีล่าสุดปีเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆครับแสนหนึ่งครับผมประมาณแสนหนึ่งแสนสองครับ150แต่สีมันน่ารักมากเลยนะสีมันน่าสีนี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันใช่เลือกเยอะไหมครับสีตอนนี้โอ้สีนี่เลือกเยอะครับตอนนี้ยิ่งเป็นรุ่นใหม่ๆมานะครับสีจะเยอะขึ้นสีเอาจากสูงเยอะขึ้นใช่ครับอันนี้คือสีจากสูงแล้วของพี่นี่สีจากสูงใช่ครับสีจักรสูงเหมือนกันครับคือเป็นสีดำค่ะเราเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงค่ะที่เป็นเขาเรียกว่าตำนานเลยคุณตำนานเนี่ยคือจริงๆแล้วพี่เขาขึ้นไปนั่งรถเขาก็ตำส้มตำใช่ไหมแต่เหรอไปดูดีกว่าขอบคุณพี่ก่อนค่ะขอบคุณครับ